สวัสดีครับเพื่อนๆจะเจอกับพี่ชาตินะครับรังสิตเช้าวันศุกร์นะครับเช้าๆนะครับ7โมงครับเรามาอัปเดตการจราจรนะครับหน้าเขาเรียกว่าซอยวัดเปรมนะครับมาดูกันว่าตอนนี้กำลังจะออกเดินทางไปสู่ถนนใหญ่มาดูกันว่าวันนี้ช่วงบริเวณจุดกลับรถนะครับเลยทางเข้าบริษัทเวิร์กพอยต์รถจะติดไหมนะครับเรามาอัปเดตไปพร้อมๆกันกับพี่ชาติครับนี่ครับแยกบางพูนนะครับโอ้โหรถค่อนข้างหนาแน่นนะครับวันนี้บอกได้เลยนี่ครับรถออกจากซอยยังออกไม่ได้เลยนะครับดูเลยครับนี่จากซอยยังออกไม่ได้เลยมาดูกันครับนี่โอ้โหครับบอกได้เลยวันนี้หนาแน่นกว่าทุกๆวันนะครับวันศุกร์นะครับดูเนี่ย1 2 3 4 5บรรจบถนน345มาบรรจบ346ตอนนี้พี่ชาติอยู่ถนน346นะครับอยู่เขาเรียกว่าชุมสายโทรศัพท์นะครับเนาะข้างหน้าก็จะมุ่งไปทางเข้าบริษัทเวิร์คพอยต์แล้วก็จะไปยูเทิร์นใต้สะพานกับรถไม่ได้ค่อมไป200ปีนะครับหรือไปฟิวเจอร์ไปนวะเข้าไปนครนายกหรือข้ามกรุงเทพนะครับเพื่อนดูวันนี้เอาการจราจรแบบเช้าๆมาให้ดูหนาแน่นเลยครับหนาแน่นบอกได้เลยว่าค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับเพื่อนนี่ครับข้างหน้าก็มีรถจอดอีกครับข้างหน้าก็มีรถจอดอีกโอ้มีรถจอดอีกดูแล้วบรรยากาศก็แบบได้มากเลยโดยกลุ่มเมฆครับดูสลัวสลัวแล้วก็แดดยังไม่ออกนะครับสลัวสลัวแบบโอ้แบบคือรถติดบริเวณนี้ก็คือเป็นจุดที่ทางเข้าบริษัทเวิร์คพอยต์บวกกับยูเทิร์นนะครับนะต้องไปกลับรถนะไปฝั่งโน้นนะครับนะก็เลยทำให้รถค่อนข้างหนาแน่นนะครับนะอันนี้ทุกๆวันนะครับอันนี้ทุกวันทุกวันนะครับท่านก็จะเห็นนะครับทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เอากลวยมาตั้งเนี่ยข้างหน้าพิชาก็จะเป็นทางเข้าบริษัทเวิร์คพอยต์นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับนะนี่ครับจุดข้อขวดคือจุดบริเวณนี้นะครับเนาะออกจากเวิร์คพอยต์มาอันนี้ก็346ไปยูเทิร์นทางยกระดับนะครับดูบอกได้เลยว่าจุดข้อขวดคือตรงนี้แหละเพื่อนๆข้อขวดนะครับเนี่ยจุดข้อเกิดก็บริเวณนี้เราเห็นกันนี่แหละให้ไปก่อนไปก็จะไปก่อนก็ไปไปกูให้มึงไปก่อนไปไปว่ากันนี่ครับไปเอาลุยต่อนี่ก็จะไปยูเทิร์นเนาะข้างบนนั้นก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับสายสีสายสีแดงเนาะรังสิตบางซื่อนะครับนะรังสิตบางซื่อนะครับโอเคครับรูเทิร์นหลุดมาแล้วแล้วก็ไปต่อครับLet's go ไปกันยาวๆเลยครับวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ของเราวันศุกร์ของชาติสายมือก็จะเป็นคอนโดแอดมอสนะครับไปเลยไปเติมน้ำมันก่อนอันดับแรกไปเติมน้ำมันก่อนเพื่อนอันดับแรกไปเติมน้ำมันก่อนไปเติมน้ำมันก่อนอันดับแรกนี่ครับเข้าปั๊มน้ำมันแล้วก่อน
ลุกคือแล้วมันฝั่งไหนครับเนี่ยฮะผมก็เล่นมาแบบเติมรถยนต์ฝั่งนี้เหรอเราก็เลยงงโอเคครับนี่คุณป้าเขาก็เติมน้ำมันเรารู้นะว่าผมมาเติมปุ๊บเขาว่า1,000ใช่ไหมโอเคครับประมาณนี้ครับ